ที่สวนนงนุกพัทยานะนี่เขาจัดตั้งแต่วันที่23ถึง26มกราคมนะค่ะมีบรรยากาศย้อนยุคด้วยนะไทยลูกเป็นที่ระลึกกับวัฒนธรรมการแสดงวัฒนธรรมจริงไงสามวังเลยสามวังเลยแล้วก็มีนำเอาช้างแสงรู้สีเชือกงาประกอบด้วยพังชมพูอายุ5ปีพังโจโจ้อายุ4ปีพลายซันเดย์อายุ7ปีพลายยิ่งรวยอายุ8ปีมาสวมหัวสิงโตด้วยนะนี่แล้วก็มาเชิดสิงโตเห็นปะตกลงจะเป็นช้างหรือเป็นสิงโตตรงนี้เป็นสวมบกบักสิงโตก่อนช่วยกันทำมาหากินอ่ะเออเข้าบังกันจับตุ๊กจริงอ่ะแล้วทำได้ไงเนี่ยหัวสั่นได้ไงเออเก่งเก่งนี่แหละครับเก่งมากเก่งมากแม่แล้วก็ที่ไหนอีกครับที่โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็มีการจัดกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียนในเทศกาลตุ๊กจริงอ่ะนะฮะเออเขาทำอะไรกันครับบริเวณหน้าเสาธงเลยหน้าเสาธงให้น้องๆ นักเรียนเข้าเรียนตามปกติแล้วครับโอ้โหมาสีแดงแต่ว่าให้แต่งตัวแบบนี้เลยได้บรรยากาศมากๆมีชักสิงโตด้วยนะเออคุณครูบาอาจารย์ก็โอ้แต่งตัวเป็นอาหมวยอาตีไม่มีเสียงเหรอเสียงดนตรีเสียงกลองเสียงปี่เสียงกลองเออนี่โอ้อาตีปากแรงแรงไงอาตีปากแรงไฟเป้านะแม่น่ารักนะบรรยากาศดีนี่คุณครูผอ.ผู้ปกครองนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาลูน้องๆนะฮะ